สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับข่าวภาคค่ำช่อง7 HD นะคะช่วงนี้เชิญชมข่าวในพระราชสำนักค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา9 นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังตึกกัลยาณิวัฒนาโรงพยาบาลสงฆ์พระราชทานประกาศนียบัตรพยาบาลไตเทียมแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมไตเทียมซึ่งมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลโรงพยาบาลราชวิถีโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชจัดอบรมเป็นรุ่นที่44และรุ่นที่45รวม68คนโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ใช้เงินจากดอกผลทุนการกุศลสมเด็จย่าและทุนกัลยาณิวัฒนาในมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยจากนั้นทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการบริหารมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยครั้งที่1/2562ซึ่งในรอบปี2561ได้จัดสรรเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ตลอดจนสนับสนุนป้องกันศึกษาวิจัยและเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนอาทิให้การรักษาผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ยากไร้ด้วยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโดยผู้ป่วยเสียค่าใช้จ่ายเพียงครั้งละ 1,000 บาทตลอดปี2561สามารถต่อชีวิตผู้ป่วยได้576คนทำการฟอกเลือดจำนวน 69,576 ครั้งสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายให้ผู้ป่วยได้กว่า139ล้านบาทสนับสนุนโครงการปลูกถ่ายไต11แห่งทั่วประเทศจัดสรรเครื่องไตเทียมและเครื่องช่วยทดแทนการทำงานของไตชนิดต่อเนื่องให้โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศมูลค่ากว่า41ล้านบาทช่วยเหลือค่ายาและค่ารักษาผู้ป่วยโรคไตและทางเดินปัสสาวะที่ยากไร้ในโรงพยาบาล36แห่งและจัดการฝึกอบรมพยาบาลไตเทียมเพื่อให้มีมาตรฐานในการดูแลรักษาผู้ป่วยรวมทั้งเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคไตและทางเดินปัสสาวะโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยหน่วยไตเทียมมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปัจจุบันมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาต่อเนื่องจำนวน210คนมีเครื่องฟอกไต58เครื่องซึ่งเพียงพอต่อการรักษาโดยผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษาคนละ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์มีพยาบาลและเจ้าหน้าที่จำนวน45คนคอยให้การดูแลรักษาอย่างเป็นระบบเวลา 17:18 น.เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมงกุฎกษัตริยารามในการพระราชทานเพลิงศพนายเฉลิมชาติพหลโยธินซึ่งถึงแก่กรรมด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันเมื่อวันที่9ธันวาคม2561สิริอายุ70ปีนายเฉลิมชาติพหลโยธินเกิดเมื่อวันที่24พฤศจิกายน2491เป็นบุตรของนายชาติและนางเฉลิมขวัญประหลโยธินได้เข้าบรรจุรับราชการเมื่อวันที่3กันยายน2512เคยดำรงตำแหน่งสำคัญอาทิหัวหน้าฝ่ายมหาดเล็กกองทหารมหาดเล็กพระตำหนักสวนจิตรดาโดยตำแหน่งสุดท้ายคือเจ้าหน้าที่งานในพระองค์ระดับ8กองมหาดเล็กสังกัดสำนักพระราชวังปฏิบัติงานรองผู้อำนวยการกองมหาดเล็กพระตำหนักสวนจิตรดาโดยเคยถวายงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางสุภาพันธ์พหลโยธินคุณข้าหลวงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มีบุตร1คนโอคมนตรีไปติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พลเอกดาพงษ์รัตนสุวรรณโอคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ไปติดตามและมอบนโยบายการดำเนินงานของมูลนิธิสำหรับปีการศึกษาใหม่แก่คณะครูต้นทางบุคลากรมูลนิธิจากส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ประจำสถานีออกอากาศทางนี้มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมได้ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ทันสมัยโดยปรับระบบการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่หรือ New DLTV เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงการเรียนรู้ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสเริ่มแพร่ภาพออกอากาศรูปแบบใหม่มาเป็นเวลา1ปีการศึกษา
มีโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกลุ่มเป้าหมายกว่า 18,000 แห่งในปีการศึกษาใหม่ที่จะมาถึงจะนำผลการประเมินการใช้งานและข้อเสนอแนะจากครูและนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางมาพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงเป้าหมายอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นมีการวางแผนเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้สอนและผู้ใช้งานเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ตลอดชีวิตอาจเป็นการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสู่การปฏิบัติเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องคณะบุคคลตลอดจนหน่วยงานต่างๆไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันนี้ที่อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์โรงพยาบาลรามาธิบดีมีคณะบุคคลหน่วยงานต่างๆตลอดจนประชาชนนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีพร้อมลงนามถวายพระพรอาทิกรมกิจการผู้สูงอายุเขตพญาไทคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์บริษัทไทยพลาสติกและเคมีพันจำกัดมหาชนมูลนิธิพอสวจังหวัดนครราชสีมาคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาทางนี้จะเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:30 น.ส่วนที่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมีหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนไปลงนามถวายพระพรพร้อมนำใจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาศขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรอาทิวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลาสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครบริษัทโจหลุยเธียเตอร์จำกัดสมาคมศิษย์เก่าบูรณวิทย์และสตรีบูรณวิทย์สารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกวันนี้เสนอตอนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดพังงาอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานหรือชาวบ้านเรียกว่าอ่างเก็บน้ำห้วยประแดกตั้งอยู่ที่บ้านพุทธมงคลตำบลบุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญเป็นหนึ่งแหล่งน้ำที่จะนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอ่างเก็บน้ำแห่งนี้กรมชลประทานสร้างขึ้นเมื่อปี2500เพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ขาดแคลนน้ำให้มีน้ำเพียงพอในการทำการเกษตรและอุปโภคบริโภคโดยเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ความยาว 1,300 เมตรสามารถกักเก็บน้ำได้มากถึง 21.94 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งในปี 2554ได้นำน้ำจากอ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานไปประกอบพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบมาแล้วสำหรับบริเวณใจกลางอ่างเก็บน้ำมีเกาะลักษณะเป็นรูปหัวใจเรียกกันว่าเกาะจิตตกูฏมีเนื้อที่ประมาณ43ไร่โดยจะประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากเกาะจิตตกูฏไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และจะมีพิธีทำน้ำอภิเษกที่พระอุโบสถวัดสำราญนิเวศพระอารามหลวงส่วนแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์จังหวัดพังงาคือบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ถ้ำน้ำผุดตั้งอยู่ภายในศาลเจ้าบุญเท่ากงในตำนานเล่าว่ามีพระธุดงค์รูปหนึ่งมาปฏิบัติธรรมอยู่บริเวณนี้ขณะที่นั่งวิปัสสนาได้ยินเสียงดังจนแผ่นดินสะเทือนเป็นเสียงดังจากโพรงหินในภูเขาและมีน้ำไหลออกมามากมายทั้งยังได้พบกับชายชราผู้หนึ่งซึ่งบอกพระธุดงค์ให้ช่วยบอกชาวบ้านให้สร้างศาลเจ้าขึ้นบูชาคือศาลเจ้าบุญเท่ากงปัจจุบันถ้ำแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดและยังคงมีน้ำผุดขึ้นมาแต่มีปริมาณน้อยและปราศจากเสียงดังเช่นในอดีตโดยบ่อน้ำนี้เคยใช้เป็นแหล่งน้ำประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรแล้ว2ครั้งคือพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบและพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา7รอบและครั้งนี้จะประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกที่วัดประชุมโยธีพระอารามหลวงชั้นตรีซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีสำคัญตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันวัดชัยชุมพลชนะสงครามสร้างบนพื้นที่ประชุมพลทหารในเส้นทางเดินทัพไทยและพม่าเชิญชมค่ะวัดชัยชุมพลชนะสงครามวัดใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองบริเวณปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรีเชื่อว่าบริเวณวัดเดิมเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประชุมพลของกองทัพกรุงศรีอยุธยาทำพิธีไสยศาสตร์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ทหารโดยตั้งศาลเพียงตาบวงสรวงเทพาอารักษ์ทำพิธีกรรมเรียกขวัญกำลังใจระหว่างเดินทัพไปรบกับพม่าเมื่อทหารชนะกลับมาจึงร่วมกันสร้างเจดีย์ไว้ต่อมาเจดีย์นี้ล่มลงแม่น้ำภายในอุโบสถหลังเก่ายังคงเหลือภาพจิตรกรรมดาวเพดานโทนสีน้ำเงินแดงเหลืองเป็นลวดลายสัญลักษณ์แห่งสวรรค์เช่นลายเมฆเทวดายักษ์และลายมงคลจีนเช่นลายน้ำเต้าแส่กลองและขวานในบริเวณวัดยังมีพิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเฉลยศึกแสดงสิ่งของวิถีชีวิตเฉลยศึกสร้างทางรถไฟครั้งสงครามโลกครั้งที่สองกรุงศรีร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย